บัตรทองหรือว่าบัตร30บาทรักษาอะไรได้บ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแซ่บให้ด้วยค่ะสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆได้ฟรีทั้งโรคทั่วไปเช่นไอเจ็บคอไข้หวัดท้องเสียไปจนถึงโรคเรื้อรังหรือว่าโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรักษาข้อเข่าเสื่อมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและโรคอื่นๆรวมไปถึงการตรวจฝากครรภ์และทำคลอดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งรวมทั้งได้รับสิทธิ์การบริบาลทารกแรกเกิดด้วยนะคะทั้งนี้หากผู้ถือบัตรทองมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการอาทิไอเจ็บคอเจ็บกล้ามเนื้อปวดท้องท้องเสียก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะคะโดยสามารถเข้าไปรับยาได้เองที่ร้านยาคุณภาพของฉันที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ซึ่งเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นพร้อมจ่ายยาให้และติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่3ของการจ่ายยานอกจากนี้ในกรณีผู้มีบัตรทองพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมป่วยด้วย42กลุ่มโรคและอาการเช่นข้อเสื่อมหลายข้อตาแดงจากไวรัสเนื้อเยื่ออักเสบปวดศีรษะอาหารเป็นพิษโควิด-19 สามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่าน4แอปพลิเคชันและส่งยาให้ถึงบ้านโดย4แอปได้แก่ Saluber MD Clinic Total Telemed และหมอดีค่ะส่วนด้านทันตกรรมก็เข้ารับการบริการได้ไม่ว่าจะเป็นการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนการให้ฟูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุการรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมการเคลือบหลุมร่องฟันการผ่าฟันคุดใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และการทำฟันปลอมฐานพลาสติกก็สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้ให้ผู้สูงวัยด้วยนะคะ